มิวอริสราตอบชัดเซบาสเตียนลีสามีทำอาชีพอะไรทำไมรวยอู้ฟู่มิวอริสราเคลียร์ชัดหลังโดนเพจดังออกมาตั้งคำถามว่าเซบาสเตียนลีสามีของดิวได้ทำอาชีพอะไรทำไมรวยอู้ฟู่จากกรณีที่ดาราสาวดิวอริสราได้ออกมาโพสต์เปิดโปงเว็บพนันมาเก๊า888ที่มีสี่พี่น้องตระกูลบออยู่เบื้องหลังโดยหนึ่งในนั้นเป็นแฟนเก่าของดิวต่อมาก็มีเพจได้ตั้งคำถามกลับคืนว่าเซบาสเตียนลีสามีของดิวอริสราทำอาชีพอะไรทำไมถึงรวยจังและได้มีการขุดคลิปของเซบาสเตียนออกมาแฉด้วยโดยเพจยูวี 0.2 ได้ขุดรูปเก่าของเซบาสเตียนลีสามีของดิวอริสราและได้ตั้งคำถามว่าสามีของดิวเป็นใครทำไมถึงมีตำรวจนำขบวนเวลาที่ไปกัมพูชาไปลาวไปเมียนมาก็มีรถตำรวจนำและมีทหารมาเป็นการ์ดและมีสเตตัสหนึ่งของเซบาสเตียนที่ระบุว่าตำรวจมาคุ้มกันเพื่อไปคาสิโนและในแฮชแท็กยังมีคำว่าคิงส์โรแมนบ่อนการพนันใหญ่ในแถบชายแดนอีกด้วยต่อมาดิวอริสราก็ได้ออกมาซี้แจงเกี่ยวกับประเด็นที่ถูกตั้งคำถามว่าคุณเซบาสเตียนหรือเซฟไม่มีและไม่เคยทำธุรกิจหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือธุรกิจอะไรก็ตามใดๆที่ผิดกฎหมายทั้งในอดีตหรือในตอนู่นนี้โดยเซฟเป็นคนที่มากรุงเทพมหานครตั้งแต่อายุ21ปีเพื่อทำงานในโรงแรมต่างๆเนื่องจากเรียนจบด้านนั้นมาและหลังจากนั้นก็ได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนเกี่ยวกับการทำอาหารพอเรียนจบก็ได้กลับไปที่ไต้หวันเพื่อทำธุรกิจของเขาและธุรกิจของก็เป็นธุรกิจด้านร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกมีแค่ในช่วงปี2557หรือ2014เซฟได้กลับมาที่เมืองไทยอีกครั้งหนึ่ง